ข้าวหอมมะลิไทยที่วางขายในตลาดอเมริกากำลังเริ่มมีทิศทางที่ดีและเป็นหนึ่งในความคาดหวังของทางการไทยที่พยายามมุ่งส่งเสริมการส่งออกสินค้าข้าวและสินค้าประเภทอาหารไปยังสหรัฐให้มากขึ้นบริษัท CKK นะคะการลงนามบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างผู้บริหารบริษัทนำเข้าและกระจายสินค้ารายใหญ่ของสหรัฐอย่างน้อย3รายกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่นครลอสแอนเจลิสถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการต้องการที่จะยกระดับและผลักดันการนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงและสินค้าอาหารให้ได้มูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า 1,750 ล้านบาทต่อปีเรามาครั้งนี้เนี่ยเรามาพบกับผู้ประกอบการไทยนะครับแล้วก็ผู้กระจายสินค้าหลายๆส่วนนะครับคิดว่าเราหวังว่าเราจะเปิดตลาดไทยในเรื่องของข้าวไทยและเรื่องของอาหารไทยทั้งหลายนะครับในที่นี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะว่าเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็ทำมายาวนานแล้ววันนี้ข้าวหอมมะลิก็เป็นข้าวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับบริหารบริษัท CKK ประมุกเจิดพงษ์สาธรเจ้าของบริษัท CKK Paradiso บริษัทนำเข้าสินค้าไทยรายใหญ่หนึ่งในบริษัทผู้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับบริษัทคู่ค้าของอเมริกาที่มีมูลค่ารวมกัน 1,435 ล้านบาทกล่าวกับ VOA ไทยว่าจุดเด่นของข้าวหอมมะลิไทยคือคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์แบรนด์ดังๆที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยที่มันดังได้ก็เพราะคุณภาพมันดีนะแล้วมีมูลค่าเพิ่มมหาศาลจำนวนข้าวหอมมะลิที่จะมาจากประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งมันก็อยู่ราวเนี้ย 600,000 ตัน 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ค่าระวางเรือสูงขึ้นไม่ว่าอะไรก็ข้าวก็จะอยู่ระดับนี้เพราะนั้นนี่เป็นสิ่งดีที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าอนาคตยังไปได้อีกไกลคุณประมุขใจพงษ์สาธรด้านบิลคุกผู้อำนวยการบริษัท Arch Point Cell Texas บริษัทที่จำหน่ายข้าวสู่ท้องตลาดรายใหญ่ในรัฐเท็กซัสมา40ปีย้ำถึงความประทับใจในคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิจากไทยที่ได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคในสหรัฐอย่างชัดเจน I don't need anything but Thai Hamali rice the aroma the flavor the textureผู้บริหารบริษัทนำเข้าข้าวรายใหญ่ของสหรัฐบอกว่ารสชาติและคุณภาพของข้าวหอมมะลิดีมากและได้รับความนิยมอย่างมากโดยพบว่ามีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นกว่าข้าวทั่วไปในท้องตลาดโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกในรัฐเท็กซัสที่ชื่นชอบข้าวหอมมะลิของไทยอย่างมาก demographics in the market of Texas Hispanic consumers are now gravitating toward กลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภคชาวอเมริกันผ่านอินฟลูเอนเซอร์หรือกลุ่มผู้สร้างเนื้อหาที่ได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทางการไทยนำมาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าวไทยและอาหารไทยได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยการเชิญและเปิดเวทีให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ทั้งหลายได้รีวิวและชิมสุดยอดเมนูอาหารไทยที่คัดสรรมาอย่างดีขณะเดียวกันกลุ่มร้านอาหารไทยที่กระจายทั่วไปในสหรัฐก็ถือเป็นอีกหนึ่งในกลไกที่ขับเคลื่อนให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยผู้ประกอบการร้านอาหารไทยมองว่าหากรัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายช่วยเหลือและกระตุ้นกระแสข้าวไทยและสินค้าไทยให้เป็นผลสำเร็จก็จะช่วยให้ร้านอาหารไทยในต่างแดนได้รับประโยชน์ตามไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็เป็นแรงผลักดันทำให้คนเนี่ยรู้จักทั้งวัฒนธรรมการกินการเป็นอยู่ทุกด่านทุกอย่างรอบมิติพอมันเป็นกระแสเป็นเทรนขึ้นมาเนี่ยเราร้านอาหารเนี่ยทุกร้านก็ได้ประโยชน์แน่นอนอย่างเหมือนเราดูซีรีส์เกาหลีเราก็อยากกินอาหารเกาหลีอันนี้เราได้ยินเรื่องอะไรที่เป็นไทยมากๆฟังมากๆเราก็รู้สึกอินไปกับมันก็ทำให้และคืนนี้จะทานอะไรก็อาหารไทยเพราะนั้นอันนี้เป็นนโยบายที่ดีมากใช่ฮะมีผลมากเลยคลิปออกวันนั้นวอล์กออกวันนั้นคนก็ตามมาทานเลยบางครั้งเราก็ต้องมีการสต็อกข้าวไว้บ้างในโกดังเหมือนกันในช่วงที่ราคาสูงนะคะเพื่อที่ว่าพอไม่งั้นต้นทุนค่าของต่างๆเนี่ยก็สูงขึ้นนะคะในขณะเดียวกันราคาขายของเราเราก็ไม่ได้สามารถที่จะขึ้นได้ถ้ารัฐบาลสามารถที่จะช่วยในเรื่องของช่วยลดต้นทุนตรงนี้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ทางอเมริกาเนี่ยได้ต้นทุนที่ต่ำลงอันนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างดีมากเลยอ๋อเดี๋ยวนี้คนรู้จักข้าวไทยเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ
คนชอบหอมมะลิมากแล้วก็จะมีข้าวจากเวียดนามก็เข้ามาข้าวมาจากแขกก็อินเดียเข้ามาแต่ว่าข้าวไทยเนี่ยได้รับการนิยมมากที่สุดขอให้เราหาพันธุ์ข้าวที่ดีเพื่อจะต่อสู้กับของเวียดนามเพราะเวียดนามนี่ก็จะมาแรงเหมือนกันแต่ของเราขอให้คงคุณภาพให้ดีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาสหรัฐนำเข้าสินค้าประเภทข้าวจากไทยราว 65,170 ตันขณะในช่วง10เดือนแรกของปีเดียวกันปริมาณการส่งออกข้าวของไทยไปทั่วโลกอยู่อันดับที่3ของโลกโดยมีปริมาณส่งออก 6.92 ล้านตันขณะที่เวียดนามเป็นอันดับที่2อยู่ที่ 7.05 ล้านตันส่วนอินเดียส่งออกข้าวสูงสุดเป็นอันดับที่1อยู่ที่16ล้านตันสุภกิจภัทรธีรานนท์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย